สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูลูกกอล์ฟซัดมีสติหยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนติ่งอย่าปกป้องไม่ลืมหูลืมตารัฐบาลกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นของคู่กันไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามประชาชนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานได้อย่างสุจริตมีสิทธิ์มีเสียงได้ตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลในยุคของพลเอกประยุทธ์ที่อยู่มาอย่างยาวนานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดและเพิ่มดีกรีข้อเรียกร้องขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์สุนทรรักครูสอนภาษาอังกฤษคนดังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างดุเดือดโดยระบุว่านี่คือการวิงวอนขอร้องค่ะความเห็นไม่ใช่ความจริงโดยข้อความบนโพสต์ระบุว่าลูกกอล์ฟเชื่อว่าคนที่ตามลูกกอล์ฟมีหลายฝ่ายวันนี้ลูกกอล์ฟจะมาวิงวอนขอร้องให้หยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนแฟนคลับเชียร์ศิลปินเถอะค่ะพวกเขาเข้ามาบริหารประเทศค่ะซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องดูแลคนทั้งประเทศไม่ได้เข้ามาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับทุกการบริหารที่ผิดพลาดส่งผลต่อคนไทยทั้งหมดถ้ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดตรงไหนการช่วยกันพูดการช่วยกันวิจารณ์ทำได้นะคะถ้าใครได้ประโยชน์จากการบริหารของรัฐบาลชุดนี้แล้วคอยปกป้องตลอดยังพอเข้าใจนะคะแต่คนมากมายที่ปกป้องรัฐบาลแบบไม่ลืมหูลืมตาดันเป็นคนที่ได้ประโยชน์น้อยมากจากปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบที่พังดังนั้นดึงสติค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามและรับข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นต่างบ้างน่าจะดีนะคะจะอยู่ฝ่ายไหนถ้าอยากให้ประเทศดีขึ้นในหลายๆมิติกดดันให้ถูกคนค่ะ#ความเห็นไม่ใช่ความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ